มีความรู้สึกว่าถือแอปเปิลอะมันภูมิใจอะค่ะมันเหมือนแบบความรู้สึกแบบคนกินกาแฟสตาร์บัคเนี้ยแล้วอยากถ่ายรูปลงแบบให้คนอื่นรู้เนี้ยเอา iPhone อยู่นี่ค่ะ Pixel 2ค่ะเอาใช้ iPhone 10ครับเป็น Nexus 5ครับแล้วก็มีอีกเครื่องเป็น XS คือ iPhone 10ครับผมตอนนี้ใช้ Pixel 2 XL ของ Google iPhone 8ใช้ iPhone มาตลอดไม่เคยใช้ Android เลยใช่ข้อดีของ iPhone มีอะไรดีวะ ไม่ออกก็คงเรื่องแอปเรื่องรู้สึกว่าแอปของ iOS หลายๆแอปมันพอลิชกว่าแต่คนที่ใช้ iOS เขาก็จะชอบที่ว่าทุกอย่างมันซิงก์กันอะใช้มือถือเป็น iPhone ใช้คอมเป็น Mac อะเวลาเมมอะไรลงโน้ตอะมันก็จะไปขึ้นใน Mac เราด้วยมันก็จะซิงก์กันปฏิทินอะไรพวกเนี้ยมันก็จะซิงก์กันหมดผมชอบ ecosystem ของมันเหมือนกับเชื่อมกันหมดพวกโน้ตหรือ contact หรือ iCloud คืออย่างเช่นเวลาผมทำงานใน Mac แล้วผมต้อง copy text อะไรบางอย่างคือผม copy text แล้วก็มา paste ใน iPhone ได้เลยทำงานแล้วมันสบายซึ่ง Android ก็ทำได้ปะวะมันก็มี Google Calendar มันก็ทำได้คงเรื่องราคาแพงอยากย้ายเหมือนกันแต่ว่าราคามันแพงไป iPhone มันแพงไปก็เลยเริ่มด้วย Android แล้วก็ชินกับ Android มาตลอดสิ่งที่ไม่ชอบใน iPhone เอาไงวะกินแล้วอ่ะรู้แล้ววะ ไม่ก็ยอมรับนะว่ามันแพงก็เลยแบบไม่เป็นบ่อยไงแต่ว่าถ้าถึงเปลี่ยนก็เปลี่ยนมันแพงจริงยอมรับมันแพงจริงแต่เราซื้อเราใช้นานตัว iOS เราอัปเดตได้เรื่อยๆตัวแอปก็ซัพพอร์ตเรื่อยๆอย่างน้อยมันมีอายุการใช้งานที่นานไม่ได้เป็นคนมีตังอะไรแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเวลาเราถือโทรศัพท์อะเราถือโทรศัพท์ที่ดีที่สุดในยุคนั้นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่รุ่นอาจจะเป็นแบบยี่ห้ออะไรเงี้ยในความรู้สึกเราอะไรเงี้ยใช่ก็จริงแต่ก็ยังไงอะพก power bank ละกันกฎหมายก็ฉาดอะไม่รู้สึกว่ามันปัญหาอะไรอะค่ะการที่เราทำแบรนดิ้งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือต้องทำให้คนรักเหมือนกับที่ผู้หญิงรักผู้ชายอะถึงจริงไงแต่มันก็รักกับเลิกไม่ได้อะเรานึกไม่ออกอะว่าถ้าหมายถึงว่าในอนาคตนะเรานึกไม่ออกว่าจะมีโทรศัพท์อะไรที่จะมาแทนที่ Apple ได้อะ นึกไม่ออกว่าจะถืออะไรแล้วมันจะภูมิใจเท่า Apple นะ Now let's talk about iPhone